สวัสดีครับผมท่านได้มาเล็ดลำไยกินตันแล้วนะครับนะขั้นตอนแรกเลยคือล้างน้ำให้สะอาดนะครับไปเลยกันนี่นะครับล้างน้ำก่อนนะครับนะกินเสร็จล้างน้ำให้สะอาดเอาเนื้อติดดินมาเล็ดนี้ออกให้หมดนะครับหลังจากนี้ครับใช้ถุง3คูณ6นะครับดินที่ใช้คือใช้แกลบดิบ3ส่วนหน้าดิน1ส่วนนะครับผสมให้เข้ากันนั้นแช่น้ำไว้1คืนนะครับแช่น้ำไว้1คืนตอนเช้าเทน้ำทิ้งนะครับแล้วก็เอามาใส่เสด็จน้ำไว้แบบนี้นะครับเขาจะเริ่มปรีนะครับพอเขาเริ่มปรีเราผสมดินเสร็จนะครับเจาะตรงกลางเลยเจาะตรงกลางแล้วสังเกตว่ามันจะมีอยู่2แบบนะครับไอ้ที่หัวของเขาคือมันจะมีทางเล็กอยู่ทางนี้และทางกว้างอยู่ทางนี้นะครับเห็นไหมครับวิธีการตั้งคือเราเอาทางที่เยอะนี่ครับตั้งลงไปมุดลงไปเลยครับเห็นไหมครับแล้วกลบเล็กน้อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะรากเขาจะออกทางก้นแหลมนะครับผมนี่เราจะมาดูรากที่ออกนะครับนี่เห็นไหมครับพอเราตั้งแบบนี้รากเขาจะแทงลงไปในดินทันทีนะครับแล้วเขาจะลุกขึ้นนะครับอันนี้คือตั้งไว้นานยังไม่ได้เพาะนะครับรากออกแบบนี้นี่ไม่ดีนะครับกินเสร็จแล้วแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วเพาะเลยแบบนี้ครับมันจะพอดีเลยมันจะปริแตกแล้วเห็นไหมครับเจาะเลยเจาะเสร็จเห็นไหมครับทางกว้างรากเขากำลังจะแทงออกมาแล้วหน่อเขาจะแทงออกมาแล้วฟั่มเอาหัวจุ่มลงไปเลยนะครับแล้วก็ปิดนิดหน่อยครับผมพอเราพอเสร็จเอาสแลนดำคลุมนะครับคลุมเพื่อ1ป้องกันหนูมากินเมล็ด2นะครับเห็นไหมครับขอบนี่เราโรยบุญขาวป้องกันมดและหอยนะครับหลังจากนั้นประมาณ3วันหน่อเขาจะเริ่มแตกนะครับเราสามารถเปิดได้แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมหน่อเขาจะเริ่มแตกนะครับเริ่มแตกขึ้นมาแล้วรดน้ำเช้าอย่างเดียวนะครับรดน้ำตอนเช้าอย่างเดียวเห็นไหมครับรดน้ำตอนเช้าอย่างเดียวถ้าสมมติก็ยังมีความชื้นอยู่เยอะก็ไม่ต้องรดนะครับวันเว้นวันได้2วันเว้นวันได้นะครับนี่คือวิธีการเพาะสิ่งสำคัญเลยช่วงนี้ที่ต้องป้องกันคือพวกหอยนะครับนี่คือวิธีการเพาะเบื้องต้นครับ